9:30 นะคะของวันอาทิตย์ที่14 เมษายน 2567ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวพวกเราจะพากันมาเดินออกกำลังกายค่ะมาเดินป่ากันวันนี้คือการเดินป่าจริงๆนะแต่ว่าพวกเราก็จะมาเริ่มต้นเดินกันที่หมู่บ้านตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านของพวกเรานะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละภูเขาตรงโน้นเลยนะแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะข้างบนนี้เลยเนี่ยบนภูเขาลูกเนี่ยแล้วก็จะขึ้นไปอีกซึ่งมันก็จะเป็น 2-3 ชั้นนะคะบนภูเขาเนาะเราก็จะเดินไปตอนนี้2คนพ่อลูกเขาเริ่มเดินไปแล้วค่ะแต่ว่าแม่ดินก็จะค่อยๆเดินตามหลังไปนะคะทุกคนนี่เริ่มเข้าจากตรงนี้เลยนี่ตรงนี้มอนติดิโอซาดิโกนะคะตรงนี้คือทางเดินเขาก็จะเขียนป้ายบอกเนาะนี่แหละพวกเราก็จะค่อยๆเดินไต่เขาขึ้นไปเลยอาจจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้แหละค่ะแม่ลินคิดว่านะสามีบอกไม่ได้คิดเองสามีบอกนี่เป็นการเดินครั้งที่2แล้วนะลูกที่แม่มาเดินตรงนี้ตอนแรกก็มาตั้งแต่นู้นลูกยังไม่เกิดค่ะลูกยังไม่มีตอนนี้ลูกอายุ17 จะ 18แล้วเพิ่งจะมาครั้งที่2ทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านเรานะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสได้มาค่ะส่วนมากก็จะไปแถวๆบ้านมากกว่าโหแค่เดินเริ่มต้นนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเข้าในบริเวณป่าแล้วนี่นะคะตอนนี้พวกเราก็ถึงขึ้นมาถึงที่ความสูงระดับ 1,000 เมตรแล้วค่ะจากระดับน้ำทะเลเนาะ 1,000 เมตรน่าจะถึงครึ่งทางถึงระดับความสูงเดียวกับหมู่บ้านของพวกเราแล้วค่ะโน่นหมู่บ้านของพวกเราอยู่บนโน่นเลยระดับความสูง 1,000 เมตรเหมือนกันนะคะที่โน่นฝั่งโน้นนะทุกคนภูเขาฝั่งโน้นค่ะไปนี่ก็ให้ดูบรรยากาศด้านล่างไปเรื่อยๆนะคะโน่นเลยแหละที่พวกเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้รถก็จอดอยู่ข้างล่างโน่นเลยค่ะจะไล่ค่อยๆปีนขึ้นไปเรื่อยๆตามทางนี่ค่ะที่เขาทำไว้นี่แหละมาถึงตอนนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่ากับตอนแรกแล้วนะเหมือนกับตอนแรกมันจะปีนมากเลยเนี่ยข้างล่างนี่มันชันมากเลยค่ะที่พวกเราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะนี่น้ำตกน้ำตีที่จอดถ่ายรูปแวะถ่ายรูปทางขึ้นมาก็ตรงนั้นเลยค่ะที่มีเป็นเสาเล็กๆสีเหลืองๆตรงบริเวณนี้เลยข้างทางไต่ขึ้นมาตรงนี้ก็ชันอยู่นะนี่ค่ะทุกคนก็ต้องขึ้นไปบนนี้นะเนี่ยข้างบนนี้เห็นไหมมันจะเป็นหน้าผาลงมาเลยค่ะตรงเนี้ยขึ้นไปตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีแต่เหวนะคะมีแต่แบบเป็นหุบเหวเลยนะตรงนี้เขาก็จะทำทางที่จับไว้ให้นี่เป็นน้ำตกมันไปด้านล่างกล้องก็อาจจะสั่นหน่อยนะคะเพราะไม่ลืมเดินมีน้ำตกข้างบนนี้ลูกสาวขึ้นไปแล้วค่ะเราก็ตามก้นเขาขึ้นไปตามทางนี้เลยดีนะที่มันมีที่ให้จับด้วยเนาะนี่น่าจะเข้าถึงบริเวณที่เขาเอาสัตว์มาปล่อยไว้แล้วค่ะทุกคนเขาก็จะบอกว่าให้ปิดประตูด้วยนะแบบนี้ค่ะไปฟาโวร์ได้คิวเดเรอินคันเจนเลยก็คือปิดประตูด้วยแบบนี้ค่ะ
เปิดแล้วปิดให้เขาด้วยเพราะว่าเขากลัวสัตว์เขาจะออกหนีลงข้างล่างก็ปิดให้เขานะคะทุกคนมันตกใจกว่าจะเดินมาขึ้นมาถึงอาการหนักเหนื่อยมากในที่สุดก็มาถึงแล้วค่ะบนภูเขานะแต่ว่ายังอันนี้คือแค่เพิ่งมาถึงจุดเริ่มต้นยังต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกนะไปดูบ้านคนตรงโน้นใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับ20นาทีนะ1ชั่วโมง20นาทีตอนนี้ก็มานั่งพักก่อนพอก่อนที่จะเดินทางต่อนะแล้วก็มาเจอตรงนี้เลยมาเจอแพะเนี่ยที่เขาเอามาเลี้ยงข้างบนนะคะทุกคนกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7อุ้ยเยอะอยู่10กว่านั่นแหละอยู่บนในป่านก็มีค่ะไปดูเช่นตัวเปียนี่กล้าเลยโค้งเป็นร้อยเลยเหรอป้าที่นี่น่ะเหรอป้าลูกสาวบอกว่ามีร้อยโค้งนะคะตรงนี้ที่เราค่อยๆโค้งค่อยๆปีนขึ้นมาเท่ากับไม่ใช่ร้อยโค้งเท่ากับว่าถ้านับขั้นบันไดก็ประมาณ100ขั้นบันไดค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นโค้งหรอกไม่ใช่ร้อยโค้งแต่ว่าก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงข้างด้านบนแล้วค่ะนั่งพักกันแป๊บหนึ่งทุกคนดูแพะนะคะแพะกำลังเล็มหญ้ากันอยู่เลยนะฝั่งโน้น4ตัวฝั่งโน้นมี4ตัวเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินไปตรงโน้นค่ะฝั่งโน้นเลยนะฝั่งโน้นเดินขึ้นไปข้างบนโน้นไปตรงที่มีบ้านคนตรงโน้นไปดูบรรยากาศเป็นยังไงครั้งแรกในรอบ17ปี18ปีลูกสาวนี่เพิ่งมาครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาไม่ได้อยู่ไกลนะแต่ว่ามันเดินขึ้นมาเหนื่อยเดินขึ้นมาลำบากนะพวกเราก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเดินมาเท่าไหร่หมู่บ้านของพวกเราก็อยู่ฝั่งโน้นนะคะคนละภูเขานะบ้านบนเขาก็อยู่บนโน้นเลยแม่เนี่ยอยู่ในนี้ก็มีในป่าเนี่ยมีหลายตัวเลยนี่หลบอยู่ตรงนี้ก็มีเนี่ยใต้ใกล้ๆต้นไม้นี่ค่ะแพะพอหน้าหนาวเขาก็จะเอาลงไปข้างล่างนะพอหน้าร้อนก็ขึ้นมาข้างบน แบมาแล้วสีน้ำตาลนี่มาเข้ากล้องเหรอเข้ากล้องเหรอดมมือดูมันมาเล่นกับแม่ดมมือแม่ทำอะไรทำอะไรคะอุ๊ยมันเดินมาเอื้อมให้แม่ดูตัวเล็กก็มีนู่นลูกน่าจะ20ตัวประมาณเนาะเวนตีนะชื่อที่ก็เปรตประมาณ20ตัวนี่แหละก็กินหญ้าเล็มใบไม้ไปนะคะทุกคนตัวโน้นกินใบไม้ด้วยเนาะกินใบไม้
อากาศดีนะแต่ว่ากลางคืนนี่ก็คงจะหนาวเย็นอยู่แหละตรงนี้น่าจะสูงกว่าพวกเราอยู่นิดนึงนะสูงกว่าบ้านเราอยู่นิดนึงมือมะลืนก็สั่นแล้วตอนนี้โอ้เด้นี่เดินขึ้นมาตรงนี้เลยเมื่อกี้ทางเดินเป็นหวัดเลยแม่เอ้านี่แล้วโอเคเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินไปตรงโน้นแล้วนะคะทุกคนเดินไปภูเขาตรงนั้นตรงนี้เดินไม่ยากแล้วแหละแม่ไม่เหนื่อยแล้วแหละไปหาที่นั่งกินข้าวตรงนี้เมื่อกี้เดินมาเกือบตุยก็ไม่รอดสองคนพ่อลูกนั้นเดินเร็วมากเลยไวมากถึงนู่นแล้วอ่ะโอ้แบตจะหมดแล้วโอ้โหบรรยากาศข้างบนค่ะทุกคนพอขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็มาเจอแพะอีกเยอะแยะเลยค่ะ10 กว่าตัวนะข้างบนนี้สรุปแล้วก็น่าจะประมาณ30-40 ตัวอยู่ค่ะแพะบนนี้นี่ก็คือจะเป็นบ้านบนเขานะคะทุกคนยังเป็นหลังคาหินเป็นหินอยู่ค่ะมีอยู่ครอบครัวนึงที่เขา อยู่บนนี้ตลอดฤดูร้อนน่ะนะคะแต่ว่าพอฤดูหนาวก็ไม่มีคนมาแล้วมาอีกแล้ว ไปหาพ่อกับลูกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อุ้ยตรงนี้ก็มีด้วยนี่ตรงนี้หลบแดดเดินไปข้างหน้าค่ะมาดูวิวฝั่งนี้นะโอ้อยู่ตรงนี้เองพอดูตรงนี้มีเสียงน้ำตกด้วยโอ้มีก๊อกน้ำเขาน่าจะเอาแพะมาปล่อยไว้บนนี้แหละแล้วคนก็ไม่ได้อยู่นะก็อาจจะขึ้นมาดูบ้าง2-3 วันสัปดาห์หนึ่งขึ้นมาดูทีหนึ่งแบบนี้ค่ะนี่มีก๊อกน้ำโอ้โห
ันนี้คืออะไรตู้เย็นเขาเหรอตู้เย็นเขาค่ะทุกคนมีคอกแพะอยู่ตรงนี้เองในนี้ไปไปดูฝั่งนู้นดีกว่าโอ้แบตเตอรี่ขึ้นเหลืองแล้วแบตจะหมดแล้วดูให้ดูวิวรวมๆแล้วก็จะต้องลาจากกันไปอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรอกนะคะทุกคนที่เขาขนกับข้าวขึ้นมานะข้างหน้าเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ารอกนั่นแหละเนาะขนกับข้าวขึ้นมาใช้กระแสไฟฟ้าดึงขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันถ้าคนจะขนขึ้นมานี่คือขึ้นมาไม่ได้แน่ๆนอกจากอันนี้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาเพราะมันเดินเหนื่อยมากแค่เราแบกเป้อันเดียวมานี่ก็เหนื่อยแล้วนะแต่ถ้าต้องขนของสัมภาระขึ้นมานี่คือไม่ไหวแน่ๆค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะเพราะว่าแบตเตอรี่มันริมเหลืออยู่ 20% เองขนาดว่าเช้าเนี่ยเติมมาเกือบเต็มนะ 97% นะมันหมดไวมากเลยลูกแบตเตอรี่แม่จะหมดแล้วอะตมาตินาโนวันตาเซตเตอันนี้ก็จะเป็นที่ทำหญ้านะคะทุกคนเกี่ยวหญ้าแล้วก็ปัน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 เนาะปันหญ้านี่นะคะวิวสวยๆด้านล่างมีอะไรโอ้เจ็บท้องแล้วตอนนี้หูตรงนี้มันเป็นเหวเป็นน้ำตกเป็นอีก1หกเขาเอาเสื้อแม่หลุดแล้วเอาไว้ตรงนี้ก่อนเป็นอีก1หกเขานี่ค่ะโน่นฝั่งโน้นก็จะเป็นเข้าไปในเมืองนะคะทุกคนก็นับว่าเป็นอีก1บรรยากาศดีๆนะคะที่มารินเอามาฝากเพื่อนๆFC ท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามแม่ดินให้ดูบรรยากาศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้พวกเรามาขึ้นเขาสูงหลายเมตรอยู่พันกว่า 2,000 นั่นแหละคิดว่านะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะตอนนี้ลาไปก่อนค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ